คำศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ TGAT อิงและ A Level ภาษาอังกฤษหมวดการแพทย์และหมวดสิ่งแวดล้อมค่ะ Medicine and Environmentน้องๆค่ะเวลาที่เราทำข้อสอบนะคะหมวดการแพทย์กับหมวดสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากโดยเฉพาะน้องๆคนไหนก็ตามนะคะที่อยากเข้าสายแพทย์ทันตะเภสัชสัตวะคำศัพท์หมวดการแพทย์ต้องรู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูจากคลิปนี้ได้เลยมีทั้งหมด50คำค่ะคำที่1ทุกคนค่ะ allergy เป็นคำนามแปลว่าอาการแพ้ยกตัวอย่างเช่น I have an allergy to peanuts I have an allergy to peanutsฉันเนี่ยมีอาการแพ้ถั่วค่ะคำที่สอง appointment อันนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าการนัดหมายเช่น I have a doctor's appointment at 3 p.m. I have a doctor's appointment at 3 p.m. ฉันเนี่ยมีนัดกับคุณหมอตอนบ่าย3โมงนั่นเองค่ะอย่าไปผิดเวลานะคะไปต่อคำที่สามค่ะ chronic คำนี้นะคะเป็น adjective แปลว่าเรื้อรังออกข้อสอบบ่อยมากค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น He suffers from chronic back pain ความหมายก็คือเขาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานหรือป่วยเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังนั่นเองค่ะ chronic แปลว่าเรื้อรังนะคะไปต่อด้วยคนค่ะคำที่4ค่ะ consult คำนี้นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าปรึกษายกตัวอย่างประโยคเช่น She decided to consult a doctor ความหมายก็คือหล่อนเนี่ยตัดสินใจที่จะปรึกษากับคุณหมอนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าคิดเองอาจจะไม่รอดนะปรึกษาหมอดีกว่า consult a doctor ไปต่อด้วยคนค่ะคำที่5ค่ะ contagious คำนี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าติดต่อมักใช้กับพวกโรคนะคะก็จะมีความหมายว่าโรคติดต่อนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น The flu is highly contagious ความหมายก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ flu เนี่ยแปลว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายค่ะและนี่ก็คือคำที่5นะคะ contagious ไปต่อทุกคนค่ะคำที่6ค่ะ diagnose คำนี้นะฮะเป็นกริยาแปลว่าวินิจฉัยค่ะคำนี้เจอบ่อยแน่นอนนะฮะวินิจฉัยนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น The doctor will diagnose your illness ความหมายก็คือคุณหมอเนี่ยจะทำการวินิจฉัยอาการป่วยของคุณค่ะไปต่อคำที่7ทุกคนค่ะ disease นะฮะคำนี้ไม่รู้ไม่ได้ทุกคน disease นะฮะมันแปลว่าโรคค่ะนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น Heart disease is very common ความหมายก็คือโรคหัวใจเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปค่ะโรคหัวใจนะเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป Heart disease คำที่8ทุกคนค่ะศัพท์คำนี้กำลังไวรัลเลยค่ะ Emergency คำนี้เป็นคำนามแปลว่าฉุกเฉินค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น She rushed to the emergency room ความหมายก็คือเธอเนี่ยนะฮะตรงดิ่งไปยังห้องฉุกเฉินเลย Emergency room ก็คือห้องฉุกเฉินสามารถเขียนย่อว่าห้อง ER ก็ได้ค่ะไปต่อด้วยกันค่ะคำที่9ค่ะ Fracture นะฮะคำนี้เป็นคำนามทุกคนค่ะมันจะหมายถึงการแตกการหักและถ้าเราแปลให้เข้ากับหมวดหมู่การแพทย์มันก็จะหมายถึงกระดูกหักนั่นเองค่ะ Fracture กระดูกหักค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น She has a fracture in her arm ความหมายก็คือเธอเนี่ยมีกระดูกหักบริเวณแขนของเธอค่ะ fracture กระดูกหักค่ะไปต่อคำที่10ทุกคนค่ะนะคะคำว่า health คำนี้นะคะเป็นคำนามแปลว่าสุขภาพเจอบ่อยเจอแน่นอนเนาะ health สุขภาพยกตัวอย่างประโยคเช่น exercise is good for your health การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพของคุณค่ะฉะนั้นอย่าลืมออกกำลังกายนะคะดีไปต่อทุกคนค่ะคำที่11ค่ะ immune คำนี้นะฮะเป็น adjective แปลว่าภูมิคุ้มกันยกตัวอย่างประโยคเช่น vaccines make you immune ความหมายก็คือวัคซีนเนี่ยทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันค่ะไปต่อคำที่12ค่ะ infected คำนี้เป็น adjective หมายถึงการติดเชื้อนะ infected การติดเชื้อยกตัวอย่างประโยคเช่น The wound became infected
ความหมายก็คือแผลมีการติดเชื้อค่ะคำว่า wound แปลว่าแผล infected แปลว่าติดเชื้อ the wound became infected แผลมีการติดเชื้อค่ะไปต่อด้วยกันค่ะคำที่13ค่ะ insurance ถ้าอยากจะชัวร์อยากจะมั่นใจต้องมีประกันค่ะ insurance แปลว่าการทำประกันยกตัวอย่างประโยคเช่น health insurance is essential ความหมายก็คือประกันสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญควรทำทุกคนประมาณนี้ค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่14 medicine คำนี้นะฮะเป็นคำนามแปลว่ายาค่ะ medicine แปลว่ายายกตัวอย่างประโยคเช่น take your medicine once a day ความหมายก็คือให้คุณเนี่ยทานยากินยา1ครั้งต่อวันนั่นเองค่ะไปต่อคำที่15ค่ะoperate นะฮะปกติคำว่า operate มันจะหมายถึงการดำเนินการแต่ถ้าเราแปลในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์มันจะหมายถึงการผ่าตัดค่ะอย่าลืมนะ operate หมายถึงการผ่าตัดยกตัวอย่างประโยคเช่น the surgeon will operate tomorrow ความหมายคือหมอผ่าตัดจะทำการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ค่ะแอบเสริมนิดนึงนะคะถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเจอชื่อห้องที่เขียนว่าห้อง OR ย่อมาจาก Operation Room หรือว่าห้องผ่าตัดนั่นเองค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่16ค่ะ patient คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าผู้ป่วยค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น the patient is recovering well ความหมายคือผู้ป่วยกำลังฟื้นตัวรักษาตัวได้เป็นอย่างดีนะฮะผู้ป่วยเนี่ยกำลังฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีเลย The patient is recovering well แอบเสริมนิดนึงคำนี้นะฮะสะกดเหมือนกันเลยถ้าเป็น adjective จะแปลว่าอดทนฉะนั้นเขียนเหมือนกันเลยนะแปลว่าผู้ป่วยก็ได้แปลว่าอดทนก็ได้จำง่ายๆค่ะผู้ป่วยต้องอดทนไปต่อคำที่17ทุกคนค่ะ pharmacy คำนี้เป็นคำนามแปลว่าร้านขายยาหรือแปลว่าเภสัชกรรมก็ได้ค่ะ pharmacyนะฮะยกตัวอย่างประโยคเช่น I study pharmacy at Chulalongkorn University ความหมายก็คือฉันเนี่ยเรียนด้านเภสัชกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่18คำนี้นะคะใครมีเอกสารให้ดอกจันเลยค่ะออกข้อสอบบ่อยมากคือคำว่า prescription เป็นคำนามนะคะแปลว่าใบสั่งยายกตัวอย่างประโยคเช่น Pick up your prescription at the hospital ความหมายก็คือให้คุณเนี่ยไปรับใบสั่งยาของคุณได้ที่โรงพยาบาลค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่19 Prevent คำนี้นะฮะเป็นคำกริยาแปลว่าป้องกันนะฮะ Prevent แปลว่าป้องกันยกตัวอย่างประโยคเช่น Regular exercise can prevent many diseases ความหมายคือการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันได้หลายโรคค่ะนะ prevent แปลว่าป้องกันไปต่อทุกคนค่ะคำที่20ค่ะคำนี้ก็เจอบ่อยค่ะคือคำว่า recovery คำนี้เป็นคำนามแปลว่าการฟื้นตัวค่ะยกตัวอย่างเช่น His recovery was quick ความหมายคือเขาเนี่ยมีการฟื้นตัวที่เร็วมากการฟื้นตัวของเขาคือเร็วมากใกล้จะหายแล้วฟีลนี้ไปต่อทุกคนค่ะคำที่21ค่ะ specialist คำนี้เป็นคำนามแปลว่าผู้เชี่ยวชาญสังเกตนะคำไหนก็ตามลงท้ายด้วย ist จะเป็นคนนะฮะ specialist ก็คือผู้เชี่ยวชาญนั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่น She is a specialist in cardiology ความหมายคือเขาเนี่ยเขาผู้หญิงคนนี้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจค่ะ cardiology หมายถึงโรคเกี่ยวกับหัวใจนั่นเองนะคะไปต่อทุกคนค่ะคำที่22 surgery คำนี้เป็นคำนามหมายถึงการผ่าตัดยกตัวอย่างประโยคเช่น He had surgery on his knee ความหมายคือเขาเนี่ยมีการผ่าตัดบริเวณหัวเข่าค่ะนะ surgery หมายถึงการผ่าตัดไปต่อทุกคนค่ะคำที่23คำนี้ก็เจอบ่อยนะฮะถ้าบทความหรือบทสนทนาเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเจอคำนี้แน่นอนนั่นก็คือคำว่า symptom
symptom เป็นคำนามแปลว่าอาการค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น fever is a common symptom fever is a common symptom ความหมายคืออาการมีไข้ขึ้นเนี่ยเป็นอาการที่พบเจอได้ทั่วไปค่ะ fever is a common symptom นะฮะการมีไข้ขึ้นเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปไปต่อคำที่24ค่ะ therapy เป็นคำนามหมายถึงการรักษาหรือการบำบัดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น she goes to therapy weeklyนะฮะ she goes to therapy weekly ความหมายคือเธอเนี่ยไปบำบัดทุกๆสัปดาห์นะ therapy ไปถึงการบำบัดค่ะไปต่อคำที่25 treatment เป็นคำนามหมายถึงการ treat หรือการรักษานั่นเองคำนี้เจอบ่อยนะฮะ treatment การรักษายกตัวอย่างประโยคเช่น the doctor recommended a new treatment ความหมายก็คือคุณหมอค่ะแนะนำการรักษารูปแบบใหม่คุณหมอนะฮะแนะนำการรักษารูปแบบใหม่และนี่ก็คือ25คำแรกที่เป็นศัพท์หมวดหมู่การแพทย์เดี๋ยวเราไปต่อหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมค่ะอ่ะทุกคนค่ะมาต่อศัพท์คำที่26ค่ะคำนี้ดอกจันไว้เลยค่ะ biodiversity คำนี้ทุกคนค่ะเป็นคำนามหมายถึงความหลากหลายทางชีวภาพDiversity หมายถึงความหลากหลาย Bio ก็คือทางชีวภาพนั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่น Biodiversity is very important for healthy nature ความหมายก็คือความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อธรรมชาติที่ดีนะถ้าอยากให้ธรรมชาติมีความ healthy ก็ต้องมีความ Biodiversity นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ศัพท์คำที่27ทุกคนค่ะคำนี้ก็คือคำว่า carbon credit อันนี้เป็นศัพท์โลกใหม่เลยนะฮะแปลว่า carbon credit ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น companies buy carbon credits to offset pollution ความหมายก็คือบริษัทค่ะทำการซื้อ carbon credit เพื่อลดมลพิษนั่นเองถามว่า carbon credit แปลว่าอะไรใครไม่รู้จดเพิ่มไปได้ค่ะทุกคนค่ะคาร์บอนเครดิตนะฮะหมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆนั่นเองค่ะและที่สำคัญทุกคนค่ะหากองค์กรใดก็ตามนะฮะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะสามารถนำก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดหรือกักเก็บได้ไปขายเป็นเครดิตให้กับองค์กรอื่นๆเราก็เลยเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนั่นเองค่ะไปต่อคำที่28ทุกคนค่ะเป็นศัพท์เฉพาะโลกใหม่เช่นกันค่ะนั่นก็คือคำว่า carbon footprint ซึ่งแปลตรงตัวก็คือรอยเท้าคาร์บอนยกตัวอย่างประโยคเช่น we should lower our carbon footprint ความหมายคือเราเนี่ยควรลดรอยเท้าคาร์บอนฟังมาถึงตรงนี้น้องก็อาจจะงงว่าพี่วันค่ะแล้วเจ้า carbon footprint รอยเท้าคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะฟังคำอธิบายเลยค่ะทวนขาคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะฮะที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนต่างๆนะฮะในวัฏจักรของการผลิตคาร์บอนออกมานั่นเองพูดง่ายๆมันคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะไปต่อทวนขาคำที่29คำนี้ไม่ยากค่ะสบายๆค่ะ climate นะฮะ climate คำนี้หมายถึงสภาพอากาศค่ะยกตัวอย่างเช่น climate change is a big problem ความหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ climate change นะคะไปต่อด้วยคนค่ะคำที่30ค่ะ conservation คำนี้เป็นคำนามหมายถึงการอนุรักษ์ยกตัวอย่างประโยคเช่น conservation helps protect animalความหมายก็คือการอนุรักษ์เนี่ยจะช่วยปกป้องสัตว์ของเราค่ะอย่าลืมนะ conservation การอนุรักษ์ไปต่อทุกคนค่ะคำที่31คำนี้ดอกจันเลยทุกคนค่ะเจอแน่นอน contamination มาถึงการปนเปื้อนค่ะยกตัวอย่างเช่น water contamination is dangerous ความหมายคือการปนเปื้อนในน้ำเป็นสิ่งที่อันตรายค่ะไปต่อทุกคนค่ะคำที่32 deforestation คำนี้เป็นคำนามหมายถึงการตัดไม้ทำลายป่า
สังเกตที่คนขามันมีคำว่า forest ที่แปลว่าป่าใช่ไหมคำว่า d แปลว่าลดลงแปลว่าเอาออกไปเอาป่าออกไปจำนวนป่าลดลงก็คือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองยกตัวอย่างเช่น deforestation harms the environmentDeforestation harms the environment ความหมายคือการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมค่ะไปต่อด้วยคนขาคำที่33ตรงข้ามกับคำที่32ค่ะนั่นก็คือคำว่า reforestation ทุกคนขาสังเกตคำว่า re มันจะหมายถึงอีกครั้งความหมายก็คือการปลูกป่าทดแทนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Reforestation helps restore forest ความหมายคือการปลูกป่าทดแทนจะช่วย restore ก็คือช่วยฟื้นฟูสภาพป่านั่นเองค่ะมาต่อกันที่ศัพท์คำที่34ทุกคนค่ะคำนี้เจอบ่อยมากคือคำว่า ecosystem หมายถึงระบบนิเวศยกตัวอย่างเช่น healthy ecosystems give us clean air ความหมายคือระบบนิเวศที่ดีก็จะให้อากาศที่สะอาดแก่เรานั่นเองค่ะไปต่อคำที่35ทุกคนค่ะคำนี้ก็เจอบ่อย emission เป็นคำนามหมายถึงการปล่อยมลพิษยกตัวอย่างประโยคเช่น reducing emission is our goal ความหมายคือการลดมลพิษเป็นเป้าหมายของเรานะคะ emission การปล่อยมลพิษไปต่อคำที่36ทุกคนค่ะคำนี้ก็เจอบ่อยเช่นกันตอนนี้นะคะน้องๆที่ฟังอยู่พี่วันค่ะเจอบ่อยทุกคำเลยทุกคนค่ะเวลาเราทำข้อสอบนะคะโดยเฉพาะในข้อสอบ reading หมวดการแพทย์กับหมวดสิ่งแวดล้อมเป็น top 2ค่ะออกสอบบ่อยที่สุดฉะนั้นคำที่36ทุกคนค่ะ environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคำนามคำนี้ต้องรู้เลยยกตัวอย่างประโยคเช่น We must protect the environment เราเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราประมาณนี้ค่ะไปต่อคำที่37ทุกคนค่ะ Greenhouse เป็นคำนามแปลว่าเรือนกระจกยกตัวอย่างประโยคเช่น Greenhouse gases cause global warming ความหมายคือก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะมาต่อกันที่คำที่38ค่ะคำนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่า habitat หมายถึงถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Animals need their natural habitats ความหมายคือสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องการที่ต้องมีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเขานั่นเองไปต่อคำที่39ค่ะ landfillความหมายก็คือ fill something in the land ก็คือหลุมฝังกลบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น Landfills are filling up quickly ความหมายคือหลุมฝังกลบกำลังเต็มอย่างรวดเร็วเพราะมันคือหนึ่งในวิธีการกำจัดขยะไม่รู้จะเอาขยะไปไหนก็ฝังกลบใน landfill นั่นเองค่ะไปต่อคำที่40 Management คำนี้เป็นคำนามหมายถึงการจัดการยกตัวอย่างประโยคเช่น Good waste management reduces pollution ความหมายคือการจัดการขยะที่ดีก็จะช่วย reduce คือช่วยลดมลพิษได้นั่นเองค่ะไปต่อคำที่41คำนี้ไม่ยาก natural คำนี้เป็น adjective แปลว่าธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างเช่น Natural disasters can be very damaging ความหมายคือภัยพิบัติทางธรรมชาติ disaster หมายถึงภัยพิบัตินะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะมากคำว่า damaging ก็คือสร้างความเสียหายนั่นเองไปต่อคำที่42ค่ะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะเป็นคำนามเนาะแปลว่ายาฆ่าแมลงยกตัวอย่างประโยคเช่นToo much pesticide use harms nature ความหมายก็คือการที่เราเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปก็สามารถทำอันตรายหรือทำร้ายธรรมชาติได้นั่นเองค่ะคำว่า harm ก็คือทำร้ายเป็นอันตรายนะฮะต่อ nature ก็คือต่อธรรมชาตินั่นเองไปต่อคำที่43ค่ะ pollution คำนี้เห็นแวบๆมาเรื่อยๆแล้วนะฮะ pollution เป็นคำนามหมายถึงมลพิษยกตัวอย่างประโยคเช่น
Pollution is bad for our health. Pollution is bad for our health. ความหมายก็คือมลพิษเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะไปต่อคำที่44ค่ะ Preservation คำนี้นะคะเป็นคำนามแปลว่าการอนุรักษ์การปกป้องรักษาหรือการสงวนก็ได้อีกรอบนึงนะ preservation หมายถึงการอนุรักษ์การปกป้องรักษาหรือการสงวนไว้ก็ได้ยกตัวอย่างประโยคเช่น preservation of nature is crucial ความหมายคือการอนุรักษ์ธรรมชาติการปกป้องรักษาธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ crucial ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนั่นเองค่ะไปต่อคำที่45 acid rain rain แปลว่าฝน acid แปลว่ากรดรวมกันก็คือฝนกรดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น acid rain poisons lakes ความหมายคือฝนกรดค่ะทำให้ทะเลสาบมีความเป็นพิษค่ะไปต่อคำที่46คำนี้เจอบ่อยเป็นเทรนด์ของกระแสโลกใหม่เลยคือคำว่า renewable คำนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าที่สามารถหมุนเวียนได้นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น solar is a renewable energy source ความหมายก็คือแสงอาทิตย์ค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนได้สามารถนำมาใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดอะไรประมาณนี้ค่ะไปต่อคำที่47 resources หมายถึงทรัพยากรตรงนี้ถ้าแปลให้เข้ากับเรื่องก็จะหมายถึงพวกทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองยกตัวอย่างประโยคเช่นWe must use resources wisely. เราเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพราะมันมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองค่ะไปต่อคำที่48 Herbivore หมายถึงสัตว์กินพืชค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น An elephant is a herbivore. ความหมายก็คือช้างเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชค่ะไปต่อคำที่49คำนี้พี่วันชอบมากนะฮะเจอบ่อย waste เป็นคำนามแปลว่าขยะค่ะนะ waste เป็นคำนามแปลว่าขยะยกตัวอย่างประโยคเช่น food waste is a problem in many countries ความหมายก็คือขยะจากอาหารเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาในหลายประเทศเลยอย่าลืมนะ waste แปลว่าขยะและคำสุดท้ายทุกคนค่ะที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมก็คือคำว่า wildlife แปลว่าสัตว์ป่าค่ะ life แปลว่าชีวิต wild แปลว่าป่า wildlife ก็คือสัตว์ป่ายกตัวอย่างประโยคเช่น The park has diverse wildlife ความหมายก็คือสวนสาธารณะหรือสวนเนี่ยนะฮะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดนั่นเองค่ะคำว่า diverse แปลว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะและนี่ก็คือ50คำศัพท์ที่เราจะเจอทั้งในหมวดหมู่การแพทย์และหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น2หมวดหมู่ที่เอาข้อสอบบ่อยที่สุดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะพี่วันก็ขอเป็นกำลังใจน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเนาะส่วนใครที่ชอบสไตล์การสอนอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ครูพี่วันนะคะก็มีหนังสือหลากหลายแล้วก็คอร์สเรียนเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ TCAT อิงไกด์บุ๊กทุกคนค่ะมาเรียนครูพี่วันได้เลยหรือจะลงคอร์สก็ได้นะรวมถึงหนังสือเอลภาษาอังกฤษพี่วันก็มีนะคะและล่าสุดทุกคนค่ะสีม่วงๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ mock test หรือว่าแนวข้อสอบจริงวิชา TCAT Inc พี่วันเขียนเองเลยค่ะมีทั้งหมด3ชุดชุด1ชุด2ชุด3อยากได้กี่ชุดก็สามารถสแกนแล้วก็สั่งซื้อได้เลยส่วนน้องคนไหนนะอยากเตรียมตัววิชา TCAT 2-3ก็มีหนังสือจาก Open Student TCAT เช่นกันเอาเป็นว่าใครอยากเตรียมตัวปังๆนะคะเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเลยน้องม .4 ม .5 ม .6 เตรียมตัวได้หมดเลยสามารถสแกนสั่งซื้อแล้วก็มาเรียนครูพี่วันได้เลยค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะได้มีพาร์ทต่อๆไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe ช่องครูพี่วันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะดีหนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพี่วันเก่งตรงหลายจุดออกเหมือนที่พี่วันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเหมือนที่ติวกราบครูพี่วันเลยค่ะดีติวภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน Number 1 TCAT Inc. and A-Level